ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับมีลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็คือแฉลงสำหรับในการงัดตะปูนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อพิเศษอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะก็ไม่ค่อยได้มีการงัดตะปูอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของเขาจริงๆก็คือเอาไว้งัดตะปูนี่แหละครับสามารถงัดขึ้นมาได้นะสำหรับตะปูที่มันมีหัวโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะใช้แฉลงตัวนี้ครับงัดขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะครับเนาะนะครับสามารถงัดขึ้นมาได้นะครับแต่ทีนี้มันมีข้อพิเศษอะไรยังไงนะครับก็คือว่าในตัวนี้เนี่ยในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราเจาะตะปูหรือว่าตีตะปูลงไปนะครับแล้วหัวมันจมแบบนี้นะอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาออกเนี่ยมันเอาออกไม่ได้เนาะไม่ว่าจะใช้ค้อนหรืออะไรเงี้ยนะครับที่มีสำหรับตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถเอาออกได้นะเราต้องให้หัวมันเนี่ยโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตัวแฉลงตัวนี้เนี่ยครับเขาสามารถที่จะใช้ในการเจาะลงไปครับเจาะลงไปแล้วก็งัดตัวหัวตะปูตัวเนี้ยขึ้นมานะครับในกรณีที่เราจำเป็นนะครับที่อยากจะเอาตัวตะปูเนี่ยออกจริงๆนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าการที่เราจะเจาะลงไปเนี่ยหนึ่งเลยนะครับหน้าไม้มันเสียแน่นอนนะครับมันก็จะไม่สวยงามเนาะแต่ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องเอามันออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างว่าชิ้นงานตัวเนี้ยมันไปยึดติดอยู่กับชิ้นงานไม้อีกชิ้นนึงนะเราต้องการเอาตะปูตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานมันหลุดออกจากกันอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ต้องจำเป็นต้องมีการที่จะเจาะไม้ลงไปแล้วก็งัดตะปูตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือจะมาช่วยก็คือทำอย่างนี้เลยครับเราก็เล็งตำแหน่งนะครับเล็งตำแหน่งที่เราต้องการจะเจาะลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้มันจะมีตำแหน่งให้ตีค้อนอยู่นะครับเราก็เอาค้อนของเรานี่นะครับมาตีเลยครับตีลงไปก่อนแล้วก็ค่อยให้มันแทรกตัวเข้าไปที่หัวตะปูนะแบบนี้นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะงัดครับตะปูตัวนี้ออกมาได้นะครับเห็นไหมหน้าไม้มันจะเสียนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็สามารถเอาตะปูเนี่ยออกมาได้นะครับวิธีการก็ประมาณนี้เลยนะครับจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะปลายแหลมแบบนี้นะก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตะปูตีด้านนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับงัดขึ้นมาได้แล้วก็ฝั่งนี้ถอนอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้เลยครับจะเห็นว่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถถอนตะปูที่มีหัวจมแบบนี้ได้ง่ายนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะนี่นะครับก็เป็นข้อดีของตัวแฉลงงัดตะปูตัวน้อยๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอามาทำงานลักษณะนี้ได้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นหน้าที่ของเขาเลยนะครับในการที่จะงัดตะปูที่มันหัวจมๆอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาแนะนำประมาณนี้แล้วกันเผื่อใครไปเจออุปกรณ์ตัวนี้แล้วสงสัยว่ามันใช้งานอย่างไรมันมีประโยชน์เพื่อทำอะไรอย่างไรนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ